alrighty then ก็เหมือนงั้นลุยกันเลยอะไรเงี้ยถ้างั้น alrighty then let's go make a sentence using the word breathtaking แล้วก็ที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นเลยห้ามใช้ present simple โอเคไม่เอาแล้วขอดูคำตอบสองทีมครับมาเลยครับวางเลยแล้วก็ให้แต่ละทีมอ่านคำตอบตัวเองเริ่มจากปราจีนราษฎรอำรุงครับอ่านเลยครับ I will find some place that has a good breathtaking view โอ้โห10คำเลยครับไม่ได้คะแนนเพิ่มนะแต่ก็ยกนิ้วให้ครับสุดยอดวิสุทธรังสีครับ You had to keep breathtaking because the air was badโอเคคำว่า breathtaking มันเป็น adjective ที่แปลว่าทึ่งมากจนหยุดหายใจชั่วขณะนะครับเพราะว่าทึ่งไปเลยครับอาจจะใช้กับวิวทิวทัศน์ก็ได้นะครับหรือจะใช้กับอะไรที่แบบดูแล้วอลังการหรูหราหมาเห่าเลยทีเดียวอะไรเงี้ยก็คือ breathtaking ดังนั้นตรงนี้ you had to keep breathtaking จริงๆYou had to keep taking breaths อันนั้นได้เพราะว่า take เป็นกริยาแต่ breathtaking ไม่ได้เป็นกริยานะครับมันเป็นใช่มันเป็น adjective นะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ให้คะแนนครับตรงนี้ I will find some place that has a good breathtaking view ปกติแล้วถ้าเราสอนคำ adjective แบบนี้ good จะเติม comma good comma breathtaking view แต่ผมไม่ซีตรงนี้นะผมก็โอเคผมจะให้นะครับคะแนน150คะแนน